ต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เปิ้ลจะพาพี่ๆมากินตำแตงใส่ขนมจีนค่ะตำขนมจีนใส่แตงแล้วก็จะมีปลาหมึกแถมมาด้วยนะคะปลาหมึกค่ะปลาหมึกชอบมากนี่ค่ะปลาหมึกชิมก่อนนะอร่อยมันนี่เป็นมุมนะคะทุกคนเพราะว่ามันมืดแล้วโอเคมากินกันเลยครับมิ้งก่อนหิวข้าวแล้วคนนี้อาบน้ำแต่คนนี้ไม่ได้อาบน้ำน้ำมันนายบอกไม่เผ็ดมันเผ็ดนายบอกไม่เผ็ดอ่ะ เผ็ดอ่ะทุกคนเนี่ยตำแตงใส่ขนมจีน มันต้องใส่มือเนาะสีแสบเนาะทุกคนห้องลก เป็นกับสนัดกินยังเชียวเนาะ สมก็มีแต่ว่าเปิ่นบ่ใส่มันกินยากเนาะอุ๊ยอร่อยอร่อยทุกคนตำแตงใส่ขนมจีนใส่ปลาหมึกไม่มีปลาหมึกก็อร่อยหอมจังรับกรอบกรอบหวานแท้ๆพักอันนี้พี่น้องเอ้ยหวานหวานนี่มันหวานถ้าจะสดก็เอาช้อนมาสดเลยนะมิ้งบุ๋มมีไม้คือเก่าไม่ได้ใช้ไม้เลยนะไม้มันนั่นเสียก็เลยไม่ได้ใช้เลยนะเสียงอะไรเส้นขนมจีนมันก็จะดิบยากๆมากพี่ป้าขนมจีนให้หนูนะคนละอันเลยหมดพอดีนะทุกคนตอนแรกไม่ใส่เยอะเพราะว่ากลัวมันอืดเนาะเปิดไว้ตรงนี้แล้วกันผักก็หวานหวานทุกคนแตงกวาก็หวานปลาหมึกก็กรอบขนมจีนข้าวเย็นนะคะทุกคนกินไปแต่ผอมเนาะกินขนมจีนแทนข้าวเนาะแต่ดูหุ่นแต่ละคนสิกินขนมจีนแทนข้าวเหมือนจะผอมกินตำทุกวันไม่มีของมันเลยไม่มีของอ้วนเลยมิ้งไม่เอาช้อนมาให้เขามาให้อยู่อ่ะจะซดอันจะซดแตงไงเอาไหมเอาเพราะมันเป็นชิ้นเล็กเอาไว้แหละเดี๋ยวจะซดตอนพี่น้องค่ะไอ้นี่ลองตามมึงเด้อ บอกพี่เขาบอกเคยตามตำแตงมันมีน้ำเยอะอยู่แล้วเนาะใส่ขนมจีนแล้วก็ใส่ปลาหมึกมาไอ้ขนมจีนมาหยิบน้องขนมจีนอยากหยิบแตงนั่นแหละเออหาช้อนอยู่หน่อยแข็งหน่อยค้าละค่ะตอนนี้หน่อยช็อตมาให้พี่หน่อยพี่จะช็อตควันลุยเลยค่ะสตัมแดงกรอบมากเลย
กรอบและหวานด้วย ปนกัวน้ำมันกระเด็นใส่ตาไม่ต้องวางเป็นระเบียบแล้วเนาะกินเด้อปลาหมึกเดี๋ยวไม่ทานพี่เปิ้ลเด้อเรื่องกินขอให้บอกเพิ่นจะไม่แซ่บหลายถ้าทำสามลูกก็เยอะไปสองลูกพอดีกินสองคนตอนดึกก็จะมีค่ะบางคนหิวข้าวนั่นมีอยู่นะผักทุกคนขนมจีนคำใหญ่ๆเลยครับตายหมดกว่าน้ำปลาจะเดือดใจแม้ว่าถาดมันกว้างแล้วน้ำมันก็กระจายไปทั่วสุดยอดเลยอ่ะสะใจอ่ะสมใจอยากเลยเนาะพากันอยากกินตำแตงหลายวันแล้วทำแดงออกเต็มหัดลบบ้างมั้งมันจะเก็บเก่าไปซาวสองมือเนี่ยเขาจะไปกินสองมือหยิบจับเนี่ยมันจะแสบตัวเองมีคนตัวใหญ่ด้วยกันเนาะใครตัวใหญ่บ้างใครตัวใหญ่นะ
พูดผิดพูดใหม่ครับข้าตัวใหญ่เอาปลาหมึกให้เธอกินเธอจะไม่กินเลยกระดูกตอนนี้ผักก็หมดขนมจีนก็หมดแล้วนะครับทุกคนโอ้คนไม่อาบน้ำก็น่าใส่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคขนมจีนก็หมดผักก็หมดแล้วนะคะเหลือแต่คนก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้เปิ้ลกับมิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับเผ็ดครับ